อาหารเหนือลำแต่เจ้าเมนูแกงฮังเลหรือแกงกินเลนะครับเริ่มโขลกพริกแกงกันก่อนเลยครับพริกแห้งใหญ่นะครับ5เม็ดพริกแห้งเล็กอีก5เม็ดครับแล้วก็เกลืออีก1ช้อนชาครับเราจะโขลกรวมกันเวลาใส่เกลือลงไปแล้วก็จะโขลกให้แหลกง่ายขึ้นนะครับโขลกแหลกดีแล้วก็ตามด้วยข่าอีก1ช้อนโต๊ะครับตะไคร้อีก2ช้อนโต๊ะครับกระเทียมอีก5กลีบครับหอมแดงอีก5หัวครับแล้วก็กะปิหวานอีก1ช้อนชาครับโขลกรวมกันอีกทีเลยครับทุกๆอย่างเราก็จะหั่นให้เล็กๆก่อนนะครับถึงเวลาโขลกขึ้นมาก็จะแหลกง่ายขึ้นนะครับโขลกไปแล้วสักหนึ่งเมื่อยนะครับก็จะได้มาแล้วครับพริกแกงของเราอ่ะตักพักไว้ก่อนเลยครับแล้วไปเริ่มในขั้นตอนต่อไปครับวันนี้ใช้หมู3ชั้นอยู่ที่700กรัมครับใส่เครื่องแกงที่เราโขกไว้ลงไปเลยนะครับต่อด้วยผงฮังเลอีกครึ่งห่อครับเชฟจะซื้อสำเร็จรูปมาเลยนะครับมีขายตามท้องตลาดทั่วไปแล้วก็ซีอิ๊วขาวอีก1ช้อนโต๊ะครับซีอิ๊วดำอีก1ช้อนโต๊ะเช่นกันครับเริ่มคลุกเคล้าทุกอย่างให้เข้ากันให้หมดเลยนะครับแล้วเชฟก็จะหมักทิ้งไว้ประมาณ1ชั่วโมงครับให้ส่วนผสมทุกอย่างเข้าไปในเนื้อให้หมดเลยครับหมักครบเวลาแล้วก็ตั้งกระทะเลยครับใส่น้ำมันเล็กน้อยแล้วก็ใส่เนื้อหมู3ชั้นที่เราหมักไว้นะครับลงไปผัดได้เลยครับเริ่มผัดให้หมู3ชั้นของเราสุกให้หมดเลยนะครับตอนนี้ก็จะเริ่มส่งกลิ่นหอมไปหมดแล้วครับเราจะใช้ไฟกลางในการผัดไปเรื่อยๆเลยนะครับเริ่มสุกสัก 80% เชฟก็จะใส่น้ำเปล่าหรือน้ำล้างคกเนี่ยนะครับลงไปประมาณ1ลิตรครับรอจนน้ำร้อนนะครับเชฟจะปิดฝาทิ้งไว้เลยครับประมาณครึ่งชั่วโมงครับเราจะเคี่ยวไว้ด้วยไฟกลางค่อนไปทางอ่อนนะครับครบเวลาหมู3ชั้นของเราก็จะนิ่มกำลังดีครับแล้วก็โรยขิงซอยลงไปอีก50กรัมครับถั่วลิสงอีก2ช้อนโต๊ะครับกระเทียมอีก5กลีบครับน้ำมะขามอีกประมาณ2ช้อนโต๊ะครับน้ำกระเทียมดองอีก2ช้อนโต๊ะครับแล้วก็ตามด้วยน้ำตาลมะพร้าวอีก1ช้อนโต๊ะครับคนให้ทุกอย่างละลายให้หมดเลยครับโดยเฉพาะน้ำตาลมะพร้าวนะครับเขาจะเป็นก้อนกันอยู่อ่ะเรียบร้อยแล้วเราก็จะปิดฝาทิ้งไว้อีกประมาณครึ่งชั่วโมงเลยครับเคี่ยวเรียบร้อยพอเปิดออกมาเนี่ยเนื้อก็จะนุ่มเลยแหละครับแล้วก็น้ำก็จะเริ่มหวดมีความขรุขระของน้ำเลยแหละครับโอ้โหแกงฮังเลนั้นจะมีรสชาติเปรี้ยวนิดๆ นะครับแล้วก็หวานตามนะครับเป็นแกงที่ได้รับอิทธิพลมาจากทางพม่านะครับซึ่งได้รับความนิยมจากชาวไทยทางภาคเหนือนะครับและแคว้น12ปันนาเครื่องอาจจะเยอะหน่อยแต่ทำไม่ยากครับลองทำกันดู